วัสดีค่ะได้ยินแต่เสียงนะคะเราจะมาเปิดหน้ากากแอร์นะคะทำความสะอาดเปิดตัวนี้ขึ้นนะคะทำความสะอาดหน้ากากแอร์ขึ้นไปใช้มา 2-3 เดือนแล้วนะคะไม่ได้ทำความสะอาดเลยเห็นไหมคะว่ามันถูกกับขี้แมวสาวต้องหมั่นทำความสะอาดค่ะถ้าปกติจะทำเดือนละครั้งนะคะแต่บางเดือนเราเองห้องนี้ก็เลยขี้เกียจทำหน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้เห็นว่ามันสกปรกขนาดไหนนะคะเห็นไหมคะว่ามีแต่ฝุ่นที่สกปรกมากๆเลยนะคะแล้วก็ DIY สักหน่อยนะคะวันนี้แล้วเรามาดูกันเลยว่าจะออกมาแบบไหนนะคะรอสักครู่นึงทำความสะอาดต่อกันเลยนะคะตรงนี้ก็คือเปื้อนมากเห็นไหมคะมีแต่ฝุ่นเนาะฝุ่นอยู่ด้านนี้เราก็จะเคาะเอาฝุ่นออกก่อนนะคะเคาะฝุ่นออกแล้วก็เตรียมเอาแป้งมาขัดมันนะคะใช้น้ำยาตัวนี้นะคะจัดไปเลยใช้ตัวนี้ขัดเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะคะเห็นไหมคะเรา DIY บ้างทำเองค่ะไม่ช่างเนี่ยถ้าเขามาล้างแอร์ให้เราเขาคิด500ต่อเครื่องนะคะใช้เขาใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดบาร์ต่ำๆหน่อยนะคะเอามาฉีดฟิวๆๆก็ออกแล้วค่ะแต่เราไม่ได้ประหยัดนะคะกว่าจะเรียกมาเขาก็บางทีก็มีงานเยอะนะคะเราก็ทำเองเป็นนะคะเราทำเองได้เปิดน้ำอุ่นๆใส่ไปสักหน่อยหรือน้ำเย็นอะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันออกมาเห็นไหมคะเอาหน้ามันกลับแล้วก็ล้างแบบนี้นะคะที่ฝุ่นเยอะอยู่แล้วทำเองค่ะทุกอย่างถ้าเราทำเองได้อ่ะดีแล้วเวลาถ้ามีคนมาทำหรือช่างอะไรมาทำเราจะได้บอกเขาถูกว่าอันไหนเป็นอันไหนบางทีก็เหมือนกับช่างฝึกหัดใหม่มานะคะมาทำล้างเองทางร้านส่งมาให้เขาได้กำไรมากมายค่ะจนบางทีช่างที่มาทำเขามาขอเราเองเลยนะคะว่าถ้าถึงเวลาที่จะล้างแอร์ให้เรียกเขานะคะนับว่าสะอาดแล้วเรียบร้อยเบาๆหนึ่งครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็ดสักหน่อยให้หน้ากากแอร์แห้งดีๆแล้วเราก็มาเข้าเห็นไหมคะทุกคนเรื่องง่ายๆนะบางทีอ่ะการเป็นเจ้าของบ้านแล้วจ้างตลอดมันก็ไม่มีรสชาติของชีวิตหรอกนะเคยอยู่อเมริกาหรืออยู่เมืองนอกเนี่ยทำเองทุกอย่างนะคะแล้วกลับมาก็ซ่อมเองหลายอย่างเลยนะคะบางทีช่างทำไม่ถูกใจเราหรอกค่ะไม่เหมือนที่เราทำเองทีนี้ก็สะบัดมันนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปตากแดดข้างนอกเนาะไปตากแดดข้างนอกปิดแอร์ไว้แล้วเ
แดดก็มีค่ะตากผึ่งแดดไว้เราใช้น้ำยาฉีดอย่างดีไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่พอใจที่มันดำเกินเราก็เอาตัวนี้มาขัดต่ออีกหน่อยนึงเห็นไหมคะความดำมันก็มีขึ้นมาเดี๋ยวเอาน้ำฉีดอีกอยู่ในห้องมองไม่เห็นแล้วก็รอให้แห้งนะคะรอให้แห้งอย่างเดียวเลยเสร็จแล้วงาน DIY นะคะเดี๋ยวมารอดูตอนที่เราจะติดตั้งอีกรอบนะคะก็พึ่งแดดไว้สักครู่หนึ่งนะพอแห้งแล้วค่อยมาทำนะดูกันว่าจะเป็นยังไงมั่งเนาะง่ายๆงานแบบนี้เดี๋ยวรอตอนติดตั้งแล้วด้วยเนาะเราจะมาดูกันต่อตอนที่เราใส่หน้ากากกลับเข้าไปใหม่นะคะทำแบบนี้เนาะก็มีตัวนี้มาเช็ดหน่อยนะคะเอาฝุ่นที่มันมีหยักใยเล็กๆน้อยๆแถวนี้ออกบ้างเพราะว่าของพวกนี้ถ้าเรารักษามันไว้นานนะคะหน้ากากแอร์ก็อยู่กับเรานานความเย็นก็สะดวกนะคะแล้วก็เตรียมใส่นะคะเตรียมใส่แบบนี้ริบในนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ริมต่อมานะคะมันจะมีรูปโค้งของเขาอยู่เขาก็ใส่ให้มันถูกก็แล้วกันดันเข้าไปให้มันอยู่ตามร่องพอดีหรือแล้วก็เข้าออกตรงนี้นะคะอันนี้ก็ดันเข้าไปแป๊บเดียวเองนะคะเรียบร้อยนะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาลงกดลงปึ๊บปึ๊บนะคะเรียบร้อยแล้วดีมากเลย DIY ของเรานะคะสรุปแล้วก็พอเราทำออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดแอร์นะคะความเย็นนะคะแล้วก็การล้างแอร์ที่เราทำมาเนี่ยมันก็จะทำให้รักษาหน้ากากแอร์ของเราอยู่ได้นานด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเห็นไหมคะเปิดกลับมาแล้วติดแล้วนะคะก็เราก็ดูว่าถ้ามันมีรอยฝุ่นรอยอะไรตามรอบๆเราก็เช็ดมันออกนะคะแล้วไม่ต้องไปจ่ายเงิน500บาทนะคะไม่ต้องจ่าย500บาทล้างหน้ากากแอร์ง่ายๆอ่ะงาน DIY ของเรานะคะทำให้การใช้ชีวิตอยู่บนเกาะพะงันนี่เรื่องของคนที่ทำความสะอาดบ้านเนาะเป็นแจ๋วนะคะเป็นแจ๋วอยู่ที่เกาะพะงันมีบ้านนะคะทำเองมันไม่พอจะจ้างคนนะคะถ้าเราจ้างเขาเราก็ไม่เหลืออะไรเนาะรายได้ของเราก็จ้างคนงานสัก 2-3 คนหรือคนหนึ่งนี่เราก็เกือบจะไม่พอค่าน้ำค่าไฟแล้วนะคะทำเองดีกว่าแล้วมันก็ไม่ได้เป็นบิสเนสอะไรมันเหมือนกับว่าเรามีบ้านพักบ้านเป็นของเราเองถึงเวลาช่วงที่มีคนมาเยอะๆเราเปิดห้องออนไลน์ขายนะคะขายห้องออนไลน์แล้วหมดตลอดเลยนะคะทุกคนถ้าไม่จองมานี่ไม่ได้นะราคานี้เพราะว่าขายหมดก่อนทุกทีเลยค่ะขายหมดก่อนไม่เคยเหลือเลยนะคะมันจะไปเหลือที่ห้องราคาสูงขึ้นนะฝรั่งก็ไม่ชอบนะของแพงอ่ะเหมือนคนไทยนี่แหละขอให้ถูกสุดเพ้อเพ้ยขอให้ฉันอยู่กับเธอฟรีเลยก็ได้นะคะบางทีก็มีนะคะยังแค่รู้จักกันเฉยๆนะ
เดี๋ยวจะไปพักรถให้หรือเปล่านะคะเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้คนที่ถามอ่ะดูด้อยไปเลยนะคะแหมไอ้ราคาแบบนี้นะมีแต่เขาจะแถมให้กันนะคะกับมิตรภาพไมตรีดีๆเนาะเอาไปแขวะซะหน่อยนึงแขวะซะหน่อยแล้วเราจะได้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะจากคอมมอนบังกะโลนี่ทำเอาเองนะคะทำเองทำได้ง่ายๆ DIY นะคะข้างบนนี้คือแอร์ที่เราทำเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาค่ะบ๊ายบายแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมีอะไรทำอีกเยอะค่ะตอนนี้ใกล้จะถึงเวลาที่เราจะเปิดแล้วนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะถ้าใครจะมานะคะอย่าคิดว่ารู้จักกันแล้วหรือว่าลงใน YouTube หรือใน Facebook บ่อยๆแล้วมาถึงทะเลทะล่ามาไม่มีห้องนอนนะคะขอโทษนะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ